โยสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมครับตองนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี่ครับ X Push เป็นซัมเปิลนะครับประกอบเป็น New Formula ด้วยรถตัวส้มนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นไงนี่นะครับ New Formula รถส้มนี่ก็คือสกู๊ปหนึ่งประมาณ8กรัมนะครับที่เขาให้มาในแซมเปิลของเขาก็คือจะมีส่วนผสมของแบล็คเพปเปอร์อยู่ในนั้นด้วยนะแอสเทคก็คือแต่เขาไม่ได้บอกแคลอรี่นะครับว่ามียังไงเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าน่าจะมีแคฟีนในนี้เพราะมันเป็นพรีเวิร์คเอาท์นะครับซึ่งวันนี้ผมน่าจะมาเล่นขาคอใส่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับหน้ามอเตอร์สีเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันโอเคครับหลังจากใส่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะสีไม่เปลี่ยนมากครับสีคุ้นๆครับมาชิมกันดูดีกว่าผมนะรถมันจะออกประมาณเหมือนกับเรากินน้ำแล้วใส่วิตามินซีนะครับชาจะเป็นแนวๆนะครับซึ่งเราผมถือว่าไม่หวานเกินไปหรือว่าเพราะน้ำปริมาณน้ำที่มันอยู่ในขวดเนี่ยมันเยอะนะทำให้รสชาติมันแบบไม่ได้เต็มสูบตามที่เขาต้องการให้ได้รสอาจจะกินน้อยกว่านี้น้ำแล้วก็กรอกเข้าไปทีเดียวเลยถือว่าโอเคนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะกินให้หมดนะแล้วผมก็จะไปเล่นขาวันนี้แต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายเพราะวันนี้มีคนถ่ายให้นะฮะก็ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องผมนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆก็จะทำให้ดีสุดขอบคุณครับสวัสดีครับโย